วัสดีครับคลิปนี้มีเรื่องราวจากฝั่งจีนนะฮะที่ออกมาชื่นชมน้องลิซ่าสื่อจีนมาด้วยตัวเองเลยรวมถึงมีเรื่องราวน่าปวดหัวสำหรับปาหยางอดีต CEO ของ YG ครับล่าสุดงานเข้าเป็นที่เรียบร้อยชาวเน็ตเกาหลีบ่นไม่ยั้งเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับมาเริ่มที่ฝั่งจีนพูดถึงน้องลิซ่ากันก่อนเลยคือเมื่อวานเนี่ยน้องลิซ่ามาอัปเดต IG ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันให้หายคิดถึงกันครับเป็นภาพน้องลิซ่าเดินตลาดอยู่ในเกาหลีใต้เป็นตลาดแถววัดนะฮะรวมถึงเธอก็มีการแวะไปคาเฟ่วาดภาพแห่งหนึ่งในเกาหลีด้วยพอน้องลิซ่าอัปเดตภาพนี้ออกมาปุ๊บก็ขึ้นเทรนในเว่ยป่อทันทีว่าชุดน้องลิซ่าเนี่ยเหมือนมินเนี่ยนจริงๆตัวละครสุดน่ารักซึ่งก็ไม่จบเท่านี้นะฮะนอกจากขึ้นเทรนในเว่ยป่อแล้วก็ยังมีสื่อจีนมาเล่นข่าวนี้ด้วยเช่นกันไปดูกันครับว่าเขาเขียนว่ายังไงบ้างโดยสื่อจีนก็เขียนว่าลิซ่า Blackpink สมาชิกชาวไทยหนึ่งเดียวในวง Blackpink ได้รับการขนานนามว่าตุ๊กตาบาร์บี้บนโลกชีวิตจริงเธอมาพร้อมกับเสื้อกั๊กไหมพรมสีเหลืองสดใสและเอี้ยมใสเดี่ยวน่ารักจนชาวเน็ตจีนเม้นกันสนั่นว่าเธอแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนหรือเปล่าลิซ่านั้นโพสต์ภาพสวยๆบน IG ขณะเดินชมดอกไม้อยู่สวมใส่หมวกแก๊ปสีดำของแบรนด์เซรีนรวมถึงเสื้อไหมพรมสีเหลืองและเสื้อเอี้ยมสุดโดดเด่นมีความน่ารักและเซ็กซี่ไปในตัวซึ่งแฟนคลับน้องลิซ่าก็ต่างชื่นชมกันว่าน้องลิซ่านั้นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้จริงๆเธอดูเด็กมากเธอสวยมากเป็นเทพธิดาที่ร้อนแรงมากจริงๆชาวเน็ตหลายคนก็ยังแซวถึงตัวการ์ตูนมินเนี่ยนทำให้พวกเขาต่างหัวเราะกันเป็นแถวรวมถึงชื่นชมที่ลิซ่านั้นมีความกล้าที่จะลองเสื้อผ้าสไตล์หลากหลายซึ่งทางสื่อฝรั่งอย่างโวกนะครับเขาก็มีการเขียนเกี่ยวกับภาพเซตนี้ของน้องลิซ่าด้วยเช่นกันนะว่าชุดที่น้องลิซ่าสวมใส่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นของแบรนด์ลีฮะเป็นเอี้ยมของแบรนด์ลีเอี้ยมยีนราคาตัวนึงเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ140ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับแล้วก็มีแอบเขียนขายของอยู่ในนั้นว่าตอนนี้กำลังลดราคาอยู่เหลือประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นตอนท้ายเขาก็ลงท้ายไว้ว่าคงไม่มีใครแต่งตัวเป็นมินเนี่ยนได้ดีกว่าน้องลิซ่าอีกแล้วแหละครับสำหรับโลกใบนี้ลิซ่าและลิซ่ามโนบานก็เป็นข่าวน่ารักน่ารักจากทั้งฝั่งจีนและฝรั่งเลยนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงที่แฟนคลับหลายคนอาจจะคิดถึงนะหายไปนานพอสมควรสำหรับปาหยางอดีต CEO ของ YG Entertainment ครับซึ่งล่าสุดมีการปรากฏตัวให้เห็นว่าปาหยางเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตของวงเทเชอร์ก็ไม่แปลกนะครับที่อดีต CEO จะไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินในค่าย YG แต่ประเด็นที่ชาวเน็ตเกาหลีหลายคนไม่พอใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือปาหยางเนี่ยเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะต้องบอกว่าสถานการณ์ในเกาหลีใต้ตอนนี้ไม่ค่อยดีจริงๆซึ่งทางการเกาหลีใต้เขาก็มีมาตรการออกมาว่าถ้าเกิดใครจะไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากเอาไว้ห้ามตะโกนห้ามร้องเพลงห้ามส่งเสียงดังนะฮะกลัวว่าจะเป็นการแพร่เชื้อครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองแหละครับชาวเน็ตเกาหลีหลายคนก็เลยมองว่าตรงนี้เอจะเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเพราะว่าป๋าหยางก็เลยไม่ต้องใส่หน้ากากในงานคอนเสิร์ตแหมปรากฏตัวแป๊บเดียวก็ทัวร์มาลงเฉยเลยนะครับสำหรับป๋าหยางงานนี้แต่ไม่รู้ว่าอดีต CEO YG ปรากฏตัวออกมาแบบนี้จะมีข่าวดีให้พวกเราได้ฟังกันหรือเปล่านะเกี่ยวกับค่าย YG หรือว่าจะเป็นวง Blackpink คัมแบ็คอะไรหรือเปล่าต้องมารอดูกันครับ